สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้จะเป็นการแปลความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามต่อมุมมองในเรื่องของการย้ายมาเล่นในศึกไทยลีกของนักเตะลูกครึ่งเช็กเวียดนามอย่างไมเคิลเหงียนหรือว่าที่ชาวเวียดนามเรียกกันในนามของมิเชลเหงียนที่เขานั้นเพิ่งจะได้จรดปากกาเซ็นสัญญามาร่วมทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีก1อย่างทีม Air Force Central FC ไปก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะรอบแรกในซีซั่นนี้จะปิดลงเพียงไม่ถึง40ชั่วโมงซึ่งสำหรับนักเตะรายนี้นั้นจะเป็นนักเตะในตำแหน่งกองหลังที่จะเข้ามาเติมเต็มในส่วนของเกมรับที่ขุมกำลังดูจะอ่อนแอลงไปหลังจากที่ทาง Air Force Central FC นั้นได้เสียหัวใจในแดนหลังชาวญี่ปุ่นอย่างคาซูมิชิทากากิไปจากการที่เขาต้องกลับไปดูแลภรรยาที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทางมิเชลเหงียนนั้นถือได้ว่าน่าจะเป็นนักเตะจากเวียดนามคนแรกๆเลยที่มีสายเลือดเวียดนามแล้วได้มาค้าแข่งในศึกไทยลีก1ซึ่งตัวเขานั้นเป็นใครมาจากไหนแล้วแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามทั้งหลายนั้นจะมีมุมมองความรู้สึกอย่างไรกันบ้างต่อการย้ายมาเล่นในเมืองไทยของอดีตนักเตะทีมบินเยียงรายนี้เดี๋ยวขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยครับมาเริ่มกันที่แฟนฟุตบอลชาวเวียดนามท่านแรกที่เขาได้มาแสดงความคิดเห็นว่าเขานั้นเคยเป็นถึง1ในผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังที่ดีที่สุดในวีลีกเขาไม่ได้เล่นให้ทีมชาติเวียดนามนานแล้วไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถแต่มันเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถพูดภาษาเวียดนามได้ดังนั้นเขาจึงมีปัญหาในการสื่อสารกับผู้เล่นคนอื่นๆในทีมปีที่แล้วเขามีฟอร์มที่ไม่ค่อยจะดีนักแต่ผมเองยังคิดว่าเขายังเป็นผู้เล่นที่ดีอยู่ส่วนแฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าเขานั้นเป็นส่วนหนึ่งของทีมบินเยื้องในชุดที่ได้แชมป์วีลีกเมื่อปี2015และเขาเองก็สามารถทำผลงานได้ดีในรายการ AFC Champions League ในปี2016อีกด้วยแฟนๆเองก็เห็นเขาเป็นเหมือนนักเตะเวียดนามธรรมดาคนหนึ่งทั่วไปและทางสมาพันธ์ฟุตบอลของเวียดนามเองก็เห็นแบบนั้นเช่นกันเพราะว่าตัวเขานั้นก็เคยได้รับโอกาสให้ไปติดทีมชาติเวียดนามด้วยส่วนแฟนบอลคนที่3นั้นได้มาแสดงความคิดเห็นว่าผมคิดว่าเขานั้นเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากเพราะเขาสามารถเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็คขวาและก็มิดฟิลด์ตัวรับด้วยเพียงแต่ว่าในช่วงปีหลังๆมานี้เขาไม่อยู่ในฟอร์มที่สุดยอดเขาเลยไม่มีชื่ออยู่ใน11คนแรกของทีมบินเยื้องในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาได้มากล่าวว่าผมเคยได้ยินรายงานจากบางสำนักข่าวว่านักฟุตบอลเวียดนามนั้นไม่ดีพอสำหรับไทยลีกแต่ในตอนนี้ทีมในไทยลีกกลับมาเซ็นผู้เล่นที่ไม่ดีพอสำหรับวีลีกนักเตะอย่างไมเคิลและก็แซมสันนั้นพวกเขาต่างโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเลยในซีซั่นก่อนกับสโมสรต้นสังกัดของเขาผมเองจำได้ว่าเขานั้นเคยถูกเรียกติดทีมชาติแต่ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสลงสนามสักเท่าไหร่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าการได้เล่นในวีลีกกับสโมสรอย่างฮองอันยาไลฮานอยหรือว่าถันหัวมันดีกว่าการได้ไปเล่นกับสโมสรเล็กๆในศึกไทยลีกหนึ่งซึ่งตรงนี้แฟนฟุตบอลชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มาตอบกลับกันว่าถึงจะเป็นทีมอย่างสโมสรฮองอันยาไลฮานอยหรือว่าถันหัวนั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นทีมที่มีมาตรฐานที่ดีนักพวกเขาไม่มีแม้กระทั่งโค้ชฟิตเนสหรือว่านักโภชนาการในสโมสรนี่ยังไม่รวมถึงคุณภาพของคู่แข่งขันที่พวกเขาจะต้องเจอสภาพพื้นสนามและก็คุณภาพของผู้ตัดสินอีกด้วยมาตรฐานของวีลีกนั้นยังเป็นรองไทยมาเลและก็อินโดนีเซียอยู่ซึ่งจากตรงนี้ท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเสริมอีกครับว่าอย่า กังวลกันไปเลยแม้ว่าผู้เล่นของเรานั้นจะเล่นกันแค่อยู่ในวีลีก1และก็วีลีก2แต่พวกเราก็ยังสามารถผ่านเข้ารอบในระดับเอเชียและไปเล่นในเยาวชนโลกได้ในขณะที่พวกเขาต้องนั่งดูผ่านหน้าจอทีวีส่วนความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามท่านที่7ได้มาแสดงมุมมองว่ามิเชลเหงียนนั้นเคยเป็นนักเตะอยู่ในทีมชาติเวียดนามแต่ฟอร์มการเล่นของเขาณปัจจุบันไม่ค่อยดีเท่าไรนักทักษะการเล่นของเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่านักเตะเวียดนามคนอื่นๆด้วยแต่ทว่าเขานั้นมีข้อดีที่ส่วนสูงและก็ความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายผมหวังว่าเขาจะเป็นตัวเลือกที่ดีของ Air Force Central FCในขณะที่ท่านถัดมาได้มากล่าวว่าผมเองเคยได้ยินมาว่าฮานอยและก็ฮองอันยาไลนั้นได้ปฏิเสธข้อเสนอมากมายจากทีมในไทยลีกถึงแม้จะเป็นข้อเสนอจากทีมอย่างเมืองทองยูไนเต็ดหรือว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ตามดังนั้นถ้าทีมจากไทยต้องการนักเตะเวียดนามไปร่วมทีมพวกเขาเองก็คงจะต้องมองหานักเตะอย่างมิเชลเหงียนของทีมบินเยียงคนนี้ละ
มาที่ความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามท่านสุดท้ายที่เขาได้มากล่าวเสริมครับว่าจริงๆแล้วมันค่อนข้างยากนะสำหรับนักเตะเวียดนามที่จะได้ไปเล่นในต่างแดนเพราะว่าพวกเขาถูกกดดันจากสโมสรต้นสังกัดที่จะเป็นกลุ่มคนที่คอยควบคุมทุกอย่างพวกนักบอลนั้นไม่มีเอเย่นของตนเองเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของตัวเขาเองแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือข้อเสนอจากสโมสรต่างประเทศนั้นจะมาพร้อมกับเงินเดือนที่สูงมากๆแต่ทว่าการตัดสินใจทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับสโมสรต้นสังกัดของพวกเขาที่จะเป็นฝ่ายควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามบางส่วนต่อการย้ายมาเล่นในลีกไทยของกองหลังลูกครึ่งชาวเวียดนามอย่างมิเชลเหงียนซึ่งความคิดเห็นเหล่านั้นของพวกเขาก็มีทั้งที่ตรงประเด็นบ้างออกทะเลบ้างแต่ผมก็ได้พยายามเลือกแปลเฉพาะมุมมองที่น่าสนใจที่สุดมาฝากกันแต่สำหรับณตอนนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ